สวัสดีค่ะชิตการหลักสุนทรค่ะนีน่าค่ะสวัสดีค่ะขวัญชนกหลักสุนทรค่ะแม็กค่ะจากแม็กนีน่าฟาร์มออร์แกนิกเฮิร์บแอดเชียงรายนะคะแม็กนีน่าฟาร์มนะคะจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกค่ะจุดเด่นของเราเลยคือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำเราได้มาตรฐาน USDA ของอเมริกามาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็มีอย.ด้วยโรงงานเราก็ GMP แล้วก็ HACCP ที่เป็นไฮไลท์ของแม็กนีน่าฟาร์มเลยก็คงจะต้องเป็นข้าวค่ะเราจะปลูกข้าวทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวเหนียวกข.6เพื่อสุขภาพเพราะว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยแรงบันดาลใจเริ่มแรกเลยอาหารน่ะมันเป็นปัจจัยหลักของทุกคนใช่แล้วทำไมเราไม่ดูแลต้นน้ำที่เขาเป็นคนผลิตให้เราให้ดีที่สุดเพื่อต่อไปก็จะได้ลดเรื่องการเจ็บป่วยได้มีความสุขในชีวิตถ้าเราจะทำอะไรที่มีคุณค่ากับชีวิตสักอย่างนึงอ่ะเราน่าจะไปดูต้นน้ำที่เขาเป็นแหล่งผลิตอาหารให้เรากับทุกคนใช่แล้วแม็กนีน่าเราอยากเป็นต้นแบบที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ย2คนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านเกษตรเลยพอมาทำงานด้านเกษตรเราสามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรงปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเรามาจะเป็นที่ว่าบริษัทขนส่งไม่เข้าใจคอนดิชันของสินค้าเกษตรใช่ค่ะมันจะทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาปนเปื้อนกับสินค้าของเคมีได้อย่างเงี้ยค่ะช่วงการขนส่งใช่แล้วบางทีถ้าลูกค้าไม่พอใจเขาก็อาจจะตีกลับได้จริงๆแล้วทุกขนส่งมีดีของตัวเองแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าสินค้าเกษตรมันเป็นสินค้าที่อ่อนไหวแล้วก็แต่ละชนิดไม่เหมือนกันถ้าเขาใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะลดความเสียหายก็จะช่วยลดคอสของผู้ประกอบการได้ด้วยเรื่องค่าขนส่งถ้าสามารถที่จะดาวลงมาได้เงี้ยมันจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากเลยใช่